สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันอังคารที่27ธันวาคมพุทธศักราช2565ค่ะวันอังคารอยู่กับคุณสุพจน์องค์การสวัสดีค่ะพี่โสค่ะสวัสดีครับแล้วก็ดิฉันอุษณีเอกอุษณีนะคะเจอกันเช่นเคยเมื่อวานนี้ก็โดนโอ๊ตทักมาว่าไม่มีข่าวต่างประเทศให้ติดเซฟเลยไม่ได้วันนี้เราต้องจัดหน่อยนะทิ้งท้ายทิ้งตัวมีบ้างสิเพราะว่าแม้ข่าวใหญ่ทำให้หุ้นไทยดีดขึ้นมาเลยนะคะวอลุ่มเพิ่มเท่าตัวอะไรจีนประกาศเปิดประเทศแล้วเขาเปิดประเทศให้คนเข้าไปเที่ยวใช่ไหมเข้าไปเที่ยวแต่ว่าให้คนออกหรือเปล่าล่ะออกนี่เขาบอกว่าจะเป็นขั้นตอนต่อไปใช่แต่ขั้นตอนต่อไปอีกนานไหมล่ะก็เพราะตอนนี้มีข่าวที่ไม่ดีสารพัดอย่างข่าวต่างประเทศจากนอกประเทศก็ปั่นใหญ่เลยบอกจีนนี่มีปัญหาติดเชื้อเยอะมากกว่าครับตอนนี้ติดโรคไปแล้ว250ล้านคนตายเยอะตายเยอะนะแต่ว่ารายงานแค่ไม่ถึง10คนก็โลกตะวันตกยอมแน่นอนแล้วมีอะไรนะเขาเรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อคือตอนเขาปิดก็ด่าเขาเนาะปิดก็ด่าเปิดก็ด่าใช่อะไรนักหนาคือเปิดเนี่ยถ้าคนจีนครับก็เปิดให้คนจีนออกมาเนี่ยคนจีนไม่ไปเที่ยวยุโรปไม่ไปอเมริกาไม่ไปนะใช่ก็จะไปเป้าหลักคือญี่ปุ่นอันดับหนึ่งเกาหลีอาจจะมีด้วยไทยอันดับสองไหมไทยน่าจะโอเคล่ะแถวนี้ล่ะไทยอาเซียนนี่ล่ะมาเลยเวียดนามฟ้าทลายโจรพร้อมขายเป็นแพ็กเกจมานี่นะถ้ามาปุ๊บมาสัก20ล้านคนทำไงดีมันไม่พอเราจะพอเที่ยวไหมของเราไม่ลงโรงแรมจะมีที่พักให้หรือเปล่าเขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังกลับมาไม่เต็มที่พี่ก็ใช่ไงเพราะว่าทางด้านของประธานหอการค้าไทยเขาบอกว่าโรงแรมก็ยังเตรียมตัวไม่ทันเขาบอก10ล้านคนคือพนักงานขาดไงบางแห่งนี้นะต้องจ้างแม่บ้านในราคาแพงวันละ1,500อย่างเงี้ยเพื่อทำงานหนักขึ้นเหรอทำงานก็ต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเปลี่ยนนี่ใช่ไหมต้องทำความสะอาดใช่ไหมเพราะว่าเวลานักเที่ยวมาเนี่ยเขาไม่สนใจเลยก็ที่เละเคะเสื้อผ้ามันปุบปับมากเลยอ่ะพี่ก็ใช่ไงมันกระทำมาถึง10ล้านแล้วอ่ะ10ล้านเลยก็ถามว่ามายังไง10ล้านคนใช้เครื่องบินขนกี่ลำมาวันละกี่แสนถ้ามาวันละ200,000ใช่ไหม250,000วันล้านส่วนใหญ่ตอนนี้ที่10ล้านนี่มาจากไหนบ้างมาเลเซียมาเลเซียอินเดียมาเลเซียซาอุหรือเปล่าซาอุก็มีบ้างนะอินเดียเยอะเขาบอกอินเดียเยอะเลยอินแต่มาแล้วกลับหรือเปล่าเพราะแถวนี้น้องเริ่มเห็นคนคุมผ้าแล้วนะอาจจะซาอุหรือเปล่าอาจจะมีผู้ตะวันออกกลางตะวันออกกลางอินเดียไม่คุมหน้าอินเดียไม่คุมหน้าอินเดียบังกลาเทศปากีสถานประเทศนี้นะคุมหน้าไม่ค่อยมากเท่ากับฝั่งตะวันออกกลางอาหรับใช่ก็เยอะอาหรับก็ไม่คุมหน้าเยอะนะอย่างดูไบพวกในคูเวตพวกบาเรนก็มันหลากหลายขึ้นอ่ะตอนนี้เห็นกลุ่มหลากหลายขึ้นไอ้ที่คุมหนักแล้วไม่ได้ไปไหนเลยคืออัฟกานิสถานอันนี้ไม่ได้ออกมาไปไหนเลยนะอยู่นั่นติดอยู่ในถูกขังในกรงประเทศนะคะนะทีนี้เขาบอกว่าวันนี้พอมีข่าวออกมาแค่ข่าวนะเขายังไม่ได้ก้าวเท้าออกมานะเพราะเขาก้าวเท้าออกมาเนี่ยคือต้องหลัง8ไปแล้วใช่ไหมฮะเขาบอกว่าทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดบวก 16.36 จุดนะคะเป็นไปตามตลาดหุ้นเอเชียที่เขียวสดใสมูลค่าการซื้อขายนี่โอ้วอลุ่มเด้งขึ้นมาเลยนะเมื่อวานเนี่ยวอลุ่มแค่ 29,000 ล้านแต่วันนี้วอลุ่มแตะ 53,000 ล้านโอ้โหเยอะไหมล่ะคือไม่หวังอะไรตอนสิ้นปีนี้ดีดเลยดีดเลยส่วนใหญ่ก็เทขายนั่นแหละใช่ไหมคือมันเงินสดไว้ก่อนมันแห้งแล้งมานานไงมันไม่ใช่คุณจะไปแห้งแล้งอะไรคุณจะรู้ได้ไงว่าช่วง 3-4 วันที่ปิดอยู่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้จะเกิดขึ้นนะฮะเปิดมาปุ๊บนี่ปิดตลาดติดฟลอร์ทำไงดีล่ะเขาบอกว่าหุ้นที่ดีดเด้งก็คือเป็นหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับประเทศจีนทั้งหลายอ่ะCPO นะอย่างนี้นะพวกอะไรนะพวกสุเรียนนะนับเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นรถทัวร์แล้วนะซันลองซันเลิงอะไรสักวิ่งแล้วนะวิ่งแล้วเหรอพี่รถทัวร์จีนสมัยก่อนน่ะเริ่มมีแล้วนะเริ่มมีเอ่ยๆบนทางด่วนแล้วเอ่ยบนทางด่วนแล้วเขาบอกว่าวันนี้ของไทยอ่ะที่เด้งก็มีทางด้านของหุ้นการท่าใช่ไหม AOT ใช่ไหม CPO อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยไอ้กลุ่มทัวร์ทั้งหลายอ่ะลอตเต้อย่างเงี้ยนะหรือพวกเครื่องสำอางคนจีนชอบซื้อเด้งด้วยชิเชโดอะไรเงี้ยมีนะวันนี้เขาพูดถึงบอกว่ากลุ่มตลาดที่เป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคกลุ่มทัวร์กลุ่มนันทนาการที่คนจีนเป็นที่นิยมอ่ะดีดเด้งหมดเลยชิเชโดก็ไปญี่ปุ่นสิก็ไม่ทำไมไม่ไปเขาไปญี่ปุ่นได้ไงอันดับหนึ่งญี่ปุ่นสิใช่ไหมคนจีนชอบซื้อเขาไปเดินกินซ่าก็บินใกล้ด้วยไงแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนี่ก็เลยทำให้ตื่นเต้นกันใหญ่ทั้งเอเชียเลย
ดาวโจนส์ก็ไปด้วยกับเขาด้วยค่ะพุ่งไปกว่า200จุดนะดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดาวโจนส์จะขึ้นไหนเขาไม่ไปเที่ยวอเมริกาหรอกเขาไม่ไปหรอกใช่ไหมไม่มีทางไปอยู่แล้วแต่เขาอาจจะแบบช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกดีขึ้นเลยยุโรปก็ไม่ไปยุโรปก็ไม่ไปใช่เขาจะมาเอเชียนี่แหละมาเอเชียนี่แหละก็คือเริ่ม8มกราคมเป็นต้นไปคนที่เดินเอาแค่คนที่เดินทางเข้าก่อนคนที่จะเดินทางเข้าจีนหลังจาก3ปีไม่ได้เดินทางไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้การกักตัวไม่ต้อง5บวก3แล้วมี PCR 48ชั่วโมงแต่ต้องตรวจ PCR อยู่หรอใช่ PCR นี่ยังจมูกใช่มั้ยแล้วเข้าแลบลายด้วยป่ะมันต้องเข้าแลบ PCR ฮะแต่ว่า48ชั่วโมงไง48ชั่วโมงก็ตรวจไปก่อนเอาผลจากเมืองไทยไปนั่นแหละก็แสดงว่ายังต้องหาโรงพยาบาลตรวจถ้าเกิดจะเดินทางเข้าใช่แต่แค่น้ำลาย ATK ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้48ชั่วโมงเฮ้ยผมติดมาแล้วผมติดมาแล้วไม่มีปัญหามีคุมอยู่เงี้ยไม่ได้ไม่ได้ติดจากยุคแต่อู่ฮั่นแล้วเงี้ยเออๆนะเออยุคเขาบอกว่าเป็นโควิดรุ่นแรกอะไรอย่างเงี้ยนะรุ่นอู่ฮั่นไม่ไม่ผสมโอมิครอนเขาบอกว่าไปก็คือไม่ต้องถือไม่ต้องถือไอถือแค่48ชั่วโมงผลตรวจไปตัวอะไรไม่ต้องมีอ่ะไม่ต้องมีแล้วใช่แต่ไม่ต้องไปกักตัวเดินทางเข้าไปได้วีซ่าก็จ้างเอเจนต์ทำให้ก็ได้มีวีซ่าเข้าไปแล้วทีนี้คือไม่ต้องไปสมัครไอ้โค้ดสุขภาพเขาอ่ะไม่ต้องคือเมื่อก่อนมันลำบากมากเลยนะเมื่อก่อนคุณเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณต้องพาสปอร์ตแย่เข้ามาเนี่ยต้องเข้าคิวแย่นะเข้าคิวแย่เพื่อดูว่าไอเดนติตี้เช็คเนี่ยทั้งนิ้วมือทั้งใบหน้าเนี่ยคุณต้องดูนะค่ะเข้าไปต้องลงเครื่องเพราะว่าถ้าหากว่าพาสปอร์ตคุณถ้าคุณไอของคุณเนี่ยผ่านแล้วเนี่ยต่อไปคุณก็โอเคแล้วครั้งแรกเข้าไปต้องผ่านทีนี้ว่าเราไม่ได้จะพาสปอร์ตใหม่เนี่ยเพราะเราไม่ได้เดินทาง3ปีใช่ไหมสามปีที่ไม่ได้เข้าประเทศเขาก็พาสปอร์ตต้องเล่มใหม่ฉะนั้นต้องไปเข้าคิวสอดใหม่หรือเปล่าไอเดนติตี้เช็คอย่างเดิมไหมเพราะพาสปอร์ตเบอร์ใหม่ใช่ไหมก็นายนี้หน้านี้หูตาอย่างนี้แก่กว่าเดิมเนี่ย3ปีแก่กว่าเดิมนะเออใช่หรือเปล่าก็ดูแววตาตรวจมดตรวจทุกอย่างเนี่ยเขาบอกเข้าไปเนี่ยก็คือไอ้1ไอ้โค้ดสุขภาพไม่ต้องใช้การแบ่งพื้นที่ความเสี่ยงไม่มีไม่ต้องมีการตามติดคนกลุ่มใกล้ชิดคนติดไม่มีหมดเลยยังไงก็ติดแน่ ยังไงก็ติดแน่เหมือนตอนนี้ที่คนไทยแห่ไปญี่ปุ่นนั่นน่ะเปิดอากาศติดเลยเหรอเขาติด 200,000 คนต่อวันน่ะคิดดูคุณจะรอดไปได้ยังไงใช่ป่ะน้องเขาไปเห็นนะในกลุ่มที่เขาเที่ยวอ่ะก็มีคนถามกันเยอะนะเอ๊ะอยู่ญี่ปุ่นค่ะตอนนี้ติดแล้วทำยังไงดีคะติดหมดเลยคุณมีทั้งคุณพกฟ้าทลายโจรไปเออพกฟ้าทลายโจรไปแต่ละคนคุณพกไปคนเองแล้วต้องให้มั่นใจว่าคุณไม่ยาบ้ามีผสมกัญชานะแต่ญี่ปุ่นกัญชาไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ให้แน่ใจว่ามันมีฉลากภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมว่านี่เป็นสมุนไพรฟ้าทลายโจรซึ่งเขาต้องรู้ดีว่าแล้วเราเขาต้องรู้ว่าเราออกทีทุกวันญี่ปุ่นต้องบอกว่าให้เราเมืองไทยมีฟ้าทลายโจรในญี่ปุ่นไม่มีนะญี่ปุ่นฟ้าปลูกฟ้าทลายโจรไม่ขึ้นมีแต่เมืองไทยอย่างเดียวมีของเราอย่างเดียวมีแต่ญี่ปุ่นแอบไปจดอะไรลิขสิทธิ์เนี่ยอะไรกัญชาเหรอไม่ใช่อะไรแอบไปจดทะเบียนเป็นเจ้าของไงแอบ intellectual property นะเหมือนกับหญ้าหวานคนที่เข้าไปจดมาแล้วไปจดมาแล้วขโมยไปหมดแล้วเราโมแต่ช้านะโมแต่ช้าเราเงินง่ายราคาแพงค่ามากเรื่องเยอะค่ามากเรื่องเยอะแล้วไม่ห่วงสมบัติแผ่นดินเออใช่ใช่ใช่คอร์รัปชันอย่างเดียวพอหวังรวยคอร์รัปชันอย่างเดียวเออก็เลยทำให้คนตื่นตัวกันมากเลยทีเดียวหลังจากที่จีนตัดสินใจที่จะให้มีการเปิดประเทศนะรับนักท่องเที่ยวเข้าแล้วก็เตรียมที่จะส่งนักท่องเที่ยวออกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าข้อมูลจาก trip.com group นะบอกไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตอันดับ2ของญี่ปุ่นของจีนรองจากญี่ปุ่นคือคนจีนอยากไปญี่ปุ่นอันดับ1นะใช่ซึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นก็เต็มไปด้วยคนไทยอยู่แล้วมีคนจีนไปเบียดมีคนจีนไปเบียดอีกก็ไม่ไหวนะเออตัวญี่ปุ่นตอนนี้พุ่งไป10เท่าพี่เท่าไหร่ล่ะเขาบอกว่าตอนนี้อย่าไปแพงมากบางคนบอกว่าโอ้หนักเลยก็ตั๋วมันแพงขึ้นเพราะว่าความต้องการมันสูงไงก็ใช่ไงก็เครื่องบินก็น้อยใช่ไหมซึ่งคนไทยก็คนไทยแห่ไปก็เยอะอยู่แล้วนี่ต้องแข่งกับจีนอีกนะไม่ใช่คือคนไทยเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นมาไม่ได้ไงเพราะขาไปคุณบุ๊กไปใช่ไหมแล้วบุ๊กขากลับด้วยไงอ๋อเหรอเครื่องบินกลับจากญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็มาไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่สิทุกวันนี้เขามาไม่ได้ไงเราก็มีตังค์นะเราบุ๊กไปบุ๊กกลับไงใช่ไหมล่ะเออนะคนไทยไปถล่มญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะออกจากประเทศยังไม่ได้เลยเฮ้ยเครื่องบินเต็มหมดไปเมืองไทยเครื่องบินเต็มหมดเพราะคนไทยบุ๊กหมดแล้วเราแก้แค้นอะไรขนาดนั้นเราคนเยอะเราเงินเยอะเราเงินคนไทยรวยปะทูนึกว่าจนหมดแล้วนะอยู่มา8ปีเนี่ยคนอั้นมา3ปีเก็บเงินไว้แต่ว่าอึดอัดใจอกจะตายอยู่แล้วต้องไปญี่ปุ่นขออนุญาตเอาเงินสีเทาไปละลายบ้างอะไรเงี้ยไม่เงินสีเทาเงินออมก็มีเอาเงินออมก็มีเงินผ่อนก็มีกรูดการ์ดก็มีใช่ไหมเป็นกรุ๊ปๆเนี่ยแต่แพงนะญี่ปุ่นอ่ะแพงสิคุณไปเที่ยวอื่นดีกว่าตอนนี้นะสำหรับตอนนี้นะไปเที่ยวซื้อแพ็กเกจไปมองโกเลียนะ 57,000 อ่ะ
เจ็ดวันเจ็ดคืนอ่ะตอนนี้เหรอคะพี่ไปอุลันบาตอร์นั้นนอนในกระโจมนะขี่ม้ายิงธนูเหมือนชาวมองกุลเจกิสขาเลยนะที่ไหนอีกดีที่ไหนอีกดีที่ไหนอีกก็ที่ที่คนอื่นไม่ไปกันนะยูเครนเงี้ยเหรอยูเครนตอนนี้ไม่ได้ยูเครนไปเขาคุณสามารถไม่มีไฟคุณไปอาสาสมัครลบได้เลยเออลบได้เลยได้เงินดีด้วยนะเออจริงใช่เออใช่ไปได้เงินอ่ะน้องอ่านต่อเดี๋ยวก่อน10อันดับที่ชาวจีนนิยม1ญี่ปุ่น2ไทย3เกาหลีใต้4ก็มีสหรัฐนะเขาบอกอยู่จีนอ่ะจริงเยี่ยมยากเลยหรืออย่างนี้คือไปฝากท้องแล้วคลอดลูกที่นั่นได้สัญชาติอเมริกันเหรอฮะอันดับ4ท้องแก่เงี้ยแล้วก็อันดับ5คือสิงคโปร์แคนาดาไม่มีเหรอแคนาดาต้องมีบ้างสิไม่มีไม่มี6คือนี่จากอันดับจาก trip.com ที่เขาที่เขาเข้าไปจองตั๋วเนี่ยแล้วก็มีอันดับอะไรอันดับ6คือมาเลเซียอันดับ7ออสเตรเลียอันดับ8อังกฤษอันดับ9มาเก๊าแล้วก็ใกล้ๆคือฮ่องกงฮ่องกงตอนนี้มันซบเซามันไม่สนุกแล้วมันไม่มีคึกคักเหมือนกับสมัยก่อนแล้วแล้วเขาบอกหลังจากที่ประกาศเมื่อวานน่ะคือวันจันทร์ใช่ไหมนะครับประกาศนะเขาบอกว่ายอดการค้นหาเที่ยวบินขาออกจากจีนนะพุ่งแตะอันดับสูงสุดในรอบ3ปีภายในครึ่งชั่วโมงเลยหลังจากรัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงมาตรการคือคนก็กระหายมากนะใช่อยากมาเที่ยวนะก็ขนาดสายการบินรัสเซียขอซื้อเครื่องบินเก่าที่ไม่บินอ่ะในตอนตกนี่นะจะมาทำอะไรก็มาเอามารับบินไงนักท่องเที่ยวกลับใช่เออไปทัวร์เหมาลำไงอ๋อฮะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยชอบนะหนึ่งจอมเทียนพัทยาจอมเทียนพัทยาเนี่ยชอบนะคนรัสเซียชอบไปเที่ยวรัสเซียอยู่ที่นี่อยากอยู่เลยล่ะอยากอยู่ทำงานที่นี่ไงเพราะว่ามันแสงแดดทะเลบินก็ไม่นานใช่ไหมอีกที่คือโกอาของอินเดียโกอาอยู่ตรงไหนครับโกอาอยู่นอกฝั่งบอมเบย์เป็นเกาะเล็กๆเป็นพื้นที่เคยเป็นเมืองขึ้นโปรตุเกสเก่าไงโกอามันเป็นสิ่งที่คนรัสเซียชอบไปมากนะพอตอนหลังพอเงินรูเบิลเนี่ยตอนหลังที่รูเบิลเสียมูลค่าใช่ไหมก็หายไปแต่ตอนนี้รูเบิลแข็งแล้วเนี่ยกลับมาได้แล้วคนรัสเซียก็อัดอั้นจะหนีหนาวด้วยไงอยากมาเที่ยวอยากมาเที่ยวแต่ว่าก็สวนสันติชัยประการผมไปเดินเลยนะคนไทยเป็นชนกลุ่มน้อยเหรอมีแต่ฝรั่งนั่นน่ะมีแต่ฝรั่งนะพี่เดินเต็มไปหมดเลยนี่ยังไม่รวมจีนนะเดี๋ยวจีนจะมานะจีนมาก็นี่คุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยนะสภาหอการค้าก็บอกว่าหลังจากประกาศไปแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นข่าวดีสุดยอดมากเลยนะเนื่องจากเป็นที่ทราบว่าจีนเนี่ยแม้จะเปิดประเทศช้าแต่เชื่อว่าแนวทางการเลิกมาตรการกักกันโควิดของเขาจะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยออกไปเที่ยวนอกโลกได้ทั่วโลกได้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยที่อากาศเริ่มหนาวเย็นเป็นเมืองที่คนจีนต้องการมาเที่ยวมากนะแล้วก็ตอนนี้คนไทยก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเยอะแล้วนะแต่เขาบอกว่าหลังจากยกเลิกมาตรการกักกันโควิดเนี่ยปี66เชื่อว่าชาวจีนจะเข้ามาเที่ยวเกิน5ล้านของเราตอนนี้มี10ล้านนะใช่ใช่บวกจีนมี5ล้านนะคุณกูเดอร์ผมว่าเยาวราชแตกนะเยาวราชแตกแน่นอนเขาชอบมาเยาวราชเหรอโอ้โหกุ้งเผาปูเผานั่งกินโต๊ะข้างทางนะจริงป่ะได้หมดนะสนามหลวงนี่รถทัวร์จอดเต็มไปหมดเลยนะแล้วคนก็เดินทัวร์อันเนี้ยมันก่อนมีเพื่อนน่ะทัวร์เป็ดเนี่ยนกเป็ดนะเดินเป็นแถวยาวผมก็ไปยืนดูนะโอ้โหมันแถวยาวจริงๆนะยาวเมื่อวันก่อนเขาบอกว่ามีเพจคนไทยอ่ะที่เขาทำเพจอยู่แล้วเขาก็ไปอยู่ที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะเขากลับมาเยือนเมืองไทยแวะไปกินเจ๊ฝอยบอกรอไป5ชั่วโมงเพราะนักท่องเที่ยวกลับมาเยอะแล้วไงก็ไปดูเขาไปดูคิวตอนเย็นๆไปดูคิวสิตอนสักบ่ายสี่โมงครับว่าคิวยาวเต็มไปหมดเลยจริงป่ะใช่ผมผ่านไปวันนั้นนะว่าจะเจ๊เจ๊ไข่เจียวปูสักหอหอกับบ้านนะเออรับคิวแล้วเขาว่าไงมารับพรุ่งนี้แล้วกันคนมุงเต็มไปหมดเลยนะไม่เห็นตัวเจ๊ไฝไม่เห็นตัวเจ๊ไฝหน้าร้านยังไม่เห็นเลยคนเต็มหมดเลยไม่มีคิวคือกลุ่มรุมทุกรอบด้านเป็นวงกลมล้อมอ่ะเป็นปริมณฑลล้อมอ่ะอย่างนั้นเลยนะกลับมาคึกคักอีกครั้งทั้งอะไรผัดไทยประตูผงประตูผีเต็มหมดเลยขายดีหมดนะแม้แต่ซอกซอยสำนานราษฎร์เนี่ยยังฝรั่งไปนั่งกินเย็นตาโฟเต็มหมดเลยนะเป็นอย่างนั้นเลยทีนี้พี่แต่เนี่ยที่แบบที่พี่พูดอ่ะคือตอนนี้ปัญหาคือของเรายังไม่มีความพร้อมเต็มที่เนี่ยที่คุณสนั่นพูดเนี่ยนะคะก็คือโรงแรมเราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือกลับมารองรับได้ทันหรือเปล่าอย่างที่บอกคือเราก็ปิดไปหลายปีใช่ไหมล่ะใช่เพราะจะกลับขายกิจการไปก็เยอะไงขายกิจการก็เยอะปิดไปเยอะพวกโฮสเทลเนี่ยโฮสเทลนี่ก็แถวเส้นนี้ก็ปิดไปเยอะนะนะโฮสเทลฝรั่งที่แบ็คแพคเกอร์เนี่ยก็หาที่พักลำบากเหมือนกันแต่ก็ยังพอมีอยู่โอเคล่ะ500บาท
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเดี๋ยวรอรับนะคะถ้ามีปัญหาที่แปลงบ้านผมไปโรงแรมที่พักเป็นโฮมสเตย์เอานี่เอาเงินมาซื้อข้างๆนี้เลยไหมมีเงินเทาบ้างไหมมาซื้อเขาหน่อยสิเงินเทาไม่มีแต่เงินดำมีแต่เงินดำเลยนะที่พวกไนจีเรียมาขายเอาน้ำยาล้างแล้วออกมาเป็นล่าๆเอาไปอย่างนั้นเลยนะคะพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวคงเทศกาลตรุษจีนมันจะเร็วขนาดนั้นไหมฮะกระบวนการมันจะเร็วขนาดนั้นเลยไหมว่าจะมาเที่ยวกันตรุษจีนนี่เลยอ่ะเขาเปิดวันที่8ใช่ไหมตุ๊จีนคือปลายเดือนเขาเปิดวันที่8เปิดเข้าวันที่8ใช่ไหมใช่ทีนี้จะออกมาเนี่ยจะออกเมื่อไหร่ล่ะจะออกเมื่อไหร่เขาคาดการหวังกันว่าปลายเดือนมกราตุ๊จีนเนี่ยจะมามันจะเร็วขนาดนั้นไหมกระบวนการผมว่ามันอยู่ที่เขาเปิดเมื่อไหร่ไงถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยถ้าสายการบินจีนเยอะนะมาเลยเพราะคุณสามารถคือเข้าเนี่ย8แต่ออกไม่รู้ใช่ออกไม่รู้แต่ถ้าออกมาแล้วคุณลงที่ไหนก็ลงเชียงใหม่ก็ได้มันต้องมีกระบวนการพวกวีซ่าด้วยหรือว่าไงจีนมาเมืองไทยวีซ่าออนอะไรวอลใช่ปั๊มเลยพวกตู้หาวมาตุ้ม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 เพราะเขาไปใช้คำว่าจะให้มันเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยอ่ะพี่ก็เขาเน็บมานี่เขาเน็บมาได้นะพวกเอเจนต์อ่ะพาเข้ามาเลยเนี่ยนะมีคิวพิเศษนี่นะเน็บไปเลยใบเท่าไหร่ก็มีนี่โอ้โหนี่คือรับเงินจนเงินขนไม่ทันได้ขึ้นมือเลยนะสำคัญว่าสนามบินจะแตกหรือเปล่าเพราะว่ามาในคุณคิวยาวคุณต้องเปิดทุกประตูนะไม่ใช่ว่าช่องนี้ปิดเหมือนกับเราไปช้อปปิ้งเลยนะตอนนี้ตม.เราก็แย่อยู่นะก็หนักหนาสาหัสเดินทางอ่ะคุณต้องเปิดทุกช่องทุกอย่างเลยใช่ไหมห้องน้ำห้องท่าต้องทำให้ดีด้วยคนต้องทำความสะอาดตลอดเวลาเพราะว่างั้นคุณมันเละเข้าไปปุ๊บเนี่ยพับเดียวคุณก็จบแล้ว 2-3 ไฟล์ต้องคิวเขายาวเนี่ยเขาคนลงมาปุ๊บคือห้องน้ำใช่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 ไหมใช่อ่ะเดี๋ยวรอดูนะโอ้ข่าวใหญ่รับปลายปีนะก็ทำให้เศรษฐกิจก็โอ้นะคนก็ยิ้มเลยว่าเตรียมรับแล้วกันแล้วเรามีส่วนได้ส่วนเสียอะไรไหมฮะเรามีส่วนได้ส่วนเสียอะไรหรือเปล่าตัวเราเหรอใช่ตัวเราไม่มีหรอกไม่มีหรอกอ่านข่าวนักท่องเที่ยวคนที่20ล้านไงเดี๋ยวรอคนที่20ล้านจะไปเป็นไกด์หาเป็นไกด์ผีอีกเออนะเออไม่ได้อ้าวเดี๋ยวรอดูค่ะนะอันนี้เป็นข่าวต่างประเทศที่หยิบมาฝากกันนะเออแต่ปลายปีแบบนี้ฝั่งอื่นก็ยังเงียบเหงาใช่มั้ยคะพี่คือไปดูวันนี้นะไปดูคำพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศเซอร์เกย์ลาฟลอฟนะเขาบอกว่าแผนที่อเมริกาจะเด็ดหัวปูตินน่ะอย่าคิดทำอย่าหาทำอย่าทำจะอันตรายมากเพราะก่อนหน้านั้นมีนักการเมืองอเมริกันมาบอกว่าอาจจะต้องเขาว่า decapacitate รัสเซียก็คือว่าเหมือนกับคุณกางได้งูมาคุณตัดหัวงูอ๋อจะเก็บเขาเขาบอกแล้วรอบอย่าทำอย่างนั้นเป็นอันขาดถ้าทำแล้วใครก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าการฆ่าผู้นำประเทศถือว่าสุดยอดแล้วก็สมัยก็มีคนเตือนตอนนั้นผู้นำตัวตลกของยูเครนเนี่ยจะเล่นงานหัวหน้าจะเล่นงานแม่ทัพ บกของรัสเซียไงอเมริกาดึงไว้กระตุกไว้อย่าทำอย่าหาทำอย่าหาทำอย่าหาทำเดี๋ยวจะบานปลายทำแล้วจะบานปลายไงทำเงียบกรุงเคียบจะไม่เหลือแล้วก็เป็นคำเตือนจากเซอร์เกย์ลาฟลอฟใช่ไหมใช่ๆนี่แหละก็สงครามยูเครนก็ยังคงมีต่อไปแผนสันติภาพล่าสุดที่พระเอกตัวตลกของยูเครนเสนอมาเนาะจะเปิดเผยในเดือนกุมภาพันธ์น่ะคงไม่แค่ขายฝันเพราะว่าฉากที่เขาต้องการคือว่าต้องให้รัสเซียถอนทหารไปเสียก4แคว้นแล้วก็ใครมีด้วยนะคุณเลิกพูดได้เลยไม่มีทางเป็นไม่ได้เลยจบเลยไม่มีทางแล้วบอกต้องให้เปลี่ยนตัวผู้นำรัสเซียเลยคุณยิ่งต้องเลิกพูดใหญ่เลยเห็นไหมมีแต่คุณเนี่ยต้องไปถ้าไปแล้วก็คนอื่นมาแทนแล้วก็ยังต้องดูว่าวันที่3เนี่ยมกราเนี่ยใครจะมาเป็นประธานสภาผู้แทนคนใหม่ของสหรัฐแทนเจ้าแม่หิวแสงแนนซี่เปโลซี่อาจจะเป็นเควินแมคคาร์ทีใช่ไหมถ้ามันจะคาร์ทีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็จะดูแค่ว่าไม่ต้องการช่วยยูเครนแบบเช็คเปล่าอ๋อเหรอไม่ต้องตรวจสอบดูก่อนว่าเงินไปมันรั่วไหลที่ไหนอาจจะดึงเงินไว้ดึงเงินไว้แล้วก็เพราะว่าโจไบเดนจะทิ้งทวนทิ้งหอกทิ้งดาบภายใต้งบประมาณใหม่กะว่าจะฝากไว้สัก40,000ล้านค่ะนะในปีใหม่ก็ต้องรอดูว่าเข้ามาเนี่ยเขาจะเช็คบินตรวจสอบบัญชีขนาดไหนหรือเปล่าแต่ว่าเราต้องหวังว่าเขาการสู้รบมีต่อไปแต่มีคำเตือนว่ายุโรปเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเยอรมนีจะเป็นจะเป็นรัฐที่ก็เรียก dysfunctional state ก็คือว่าจะไม่คือไม่ล้มเหลวแต่ไม่ใช่รัฐล้มเหลวแต่ว่ามันไม่มีอะไรทำมันตายซากอ่ะตายซากเพราะว่า
ุตสาหกรรมคุณก็จะลำบากพลังงานไม่มีชาวบ้านก็ลำบากเพราะว่าต้องอยู่กับการประหยัดพลังงานตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนก็ตามก๊าซก็ยังไม่เพียงพอสำหรับปีนี้ปีหน้าคำไอ้ประโยคนี้คำว่า dysfunctional state มันไม่ใช่เฉพาะแค่เยอรมันมีที่ไหนอีกในยุโรปทั้งหมดนั่นแหละอาจจะเป็นได้อังกฤษนี่คือถ้าต้นทุนพลังงานสูงนี่ไม่ต้องพูดถึงอะไรเลยมันก็เจ๊งเลยมันไม่พออุตสาหกรรมคุณก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็มีอย่างเดียวคือว่าจะต้องพึ่งถ่านหินซึ่งมีอยู่ในประเทศในแคว้นรัวของเยอรมนีมีเยอะนะแต่ว่าความหวังที่เป็นกรีนน่ะเออใช่เออนะพวกเพื่อว่าโลกสวยว่าจะต้องโลกจะต้องลดคาร์บอนนั่นนี่โน่นนะเลิกไปเลยเลิกเลยตอนนี้กลับมาหานิวเคลียร์ใหม่เขาบอกทำไมเยอรมันไม่ขุดไอหินดานเชลอ่ะหินเชลนะเชลออยล์นะเชลถ้าเหมือนสารัตอ่ะหินดานน่ะเอามาเขาบอกมันไม่ได้เพราะว่าต้นทุนมันแพงแล้วก็ต้องสงวนให้เป็นพลังงานสำรองของประเทศในระยะยาวฉะนั้นคนเยอรมันต้องจ่ายแพงต่อไปสำหรับค่าของชีพที่เกิดขึ้นโอ้โหเห็นไหมค่ะเกิดขึ้นเนี่ยอังกฤษอังเยอรมันยุโรปตะวันออกเอเชียแล้วความถดถอยความซบเซาของเศรษฐกิจก็จะทำให้เราส่งออกได้น้อยอำนาจการซื้อเขาน้อยลงสินค้าเราขายได้ยากขึ้นแต่คนมาเที่ยวโอเคถ้ามาเที่ยวราคาถูกโอเคแต่ต้องรอดูว่าโรงแรม5ดาวเต็มไหมเฮ้ยแต่คุณดูนะบุฟเฟ่ตามโรงแรมเนี่ยนะประเภท500บาทต่อหัวนะกลางเที่ยงเต็มหมดเลยนะนะคะพี่เออแต่คนไทยกินนะโรงแรมที่ฝรั่งพักแต่คนไทยเข้าไปกินบุฟเฟ่ฝรั่งไม่กินเราก็มีตังค์นะหรือว่าไงจุดนี้คนไทยมีเงินนะไอ้คนที่จนก็จนอย่าไปพูดอย่างนี้ดิเดี๋ยวเขาอยู่ต่อนะเขาอยู่มา8ปีแล้วเขายังไม่จนกันอีกเหรอแปดเปื้อนแปดเปื้อนขออยู่อีก8 9เปื้อนแล้วกันท่านแปดแปดเปื้อนแปดเปื้อนอยู่9ปีก็ได้โอเคไม่เป็นก็คนที่มันพอกินมันก็มีอยู่จริงแต่คนที่โอ้โหจากเดิมพอกินแล้วลงไปตายซากเลยไม่เหลือเลยก็มีคือคนยากจนจะหมดไปเหลือคนสิ้นไรไม่ต่อไงเจอหมดสภาพนะเขายังมีคนพูดเลยบอกว่าปีนี้เป็นปีที่โหคนฆ่าตัวตายเยอะมากอ๋อเขาท็อปตอนสมัยคุณยิ่งรักเนี่ยคนตายเพราะโดนไฟฟ้าดูดเยอะเพราะน้ำท่วมใช่ไหมแต่นี่ฆ่าตัวตายทั้งทุกวิธีทั้งฆ่ายกครัวลมเตาถ่านนะสารพัดอย่างโดดน้ำคนมันขาดโอกาสเออใช่แล้วมันก็แย่ซึมเศร้าใช่คนที่ปัญหาสุขภาพจิตเยอะมากแล้วโรคซึมเศร้าเนี่ยเยอะมากแล้วไม่รู้ทางออกอย่างไรเนี่ยแล้วก็มองเห็นไปเห็นอนาคตอะไรเลยแล้วก็มองเห็นว่าปีหน้าเนี้ยนรกเขาจะเอานรกไว้บนดินเนี่ยมันจะก่อนหน้านั้นก็มีเผาหลอกใช่ไหมเผาจริงใช่ไหมแล้วเก็บกระดูกใช่ไหมอันนี้อะไรเอานรกไว้บนดินเอานรกขึ้นมาเลยนะมาจ่อไว้เลยนะโอ้ให้ตายเพราะว่าคนบัณฑิตจบใหม่ 500,000 คนตกงานอยู่อะไรล่ะเรียนต่อปริญญาโทเรียนต่อปริญญาโทต่อไปเอาที่ไหนมาเรียนได้กันทุกคนแล้วพี่มันก็ไม่ได้ทุกคนแล้วใช่ไหมก็ไม่เรียนก็ยังไงอ่ะขายของออนไลน์คือรัฐบาลคุณแปดเปื้อนเนี่ยนะคุณต้องทำให้คนไปช่วยชนบทไงคือจ้างบัณฑิตไปทำงานชนบทเหมือนกับสมัยธรรมศาสตร์ออกค่ายจุฬาออกค่ายพวกนี้ใช่ไหมออกค่ายสมัยก่อนค่ายพัฒนาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมั้งไม่มีแล้วเลิกเลยไหมมันอาจจะมีแต่น้อยลงน้อยลงใช่ไหมใช่ครับก็ต้องจ้างคนเหล่านี้ไปแทนที่คุณจะมาชิมช็อปใช้ช็อปชิมนะคุณให้แรงงานเหล่านี้ครับอย่างน้อยก็ไปสอนหนังสือค่ะไปฝึกอบรมอาชีพชาวบ้านที่คุณเอาความรู้คุณมาใช่ไหมไปช่วยอัปเกรดปรับปรุงมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของคนค่ะแต่บัณฑิตจดหมายก็ไม่ใช่มีความจะมีคุณภาพทุกคนเมื่อไหร่เปล่าก็อีเลเคขาก็มีเยอะแยะใช่ไหมเอาที่เป็นที่เก่งๆเขาอยากจะเรียนต่อมันโคตรไกลแต่ว่าคนที่พอจะไปไหวเนี่ยก็ไปอย่างนั้นก็ไปสอนหนังสือไปทำอะไรเป็นอาสาสมัครแต่ต้องได้เงินเดือนเป็นเบี้ยเลี้ยงไงยังดีกว่าเอาเงินไปชิมช็อปใช้ช็อปชิมคนละครึ่งก็เบาๆเนี่ยที่มันไปแล้วก็หายไปแล้วคุณไม่มีเงินเยอะคุณถังแตกอยู่งบก็หมดด้วยคุณถังแตกด้วยเออใช่ปีหน้าคุณก็ต้องกู้อีกนะใช่ไหมขาดดุลอีกเนี่ยท่านแปดเปื้อนยังอยู่นะนี่เขาทำ6 ปี 6-7นี่ขาดดุลไว้แล้วก็ใช่ไงถ้าท่านแปดเปื้อนมาอยู่นะ9ต่อไปอีก2ปีก็คุณต้องกู้อยู่ดีอ่ะกู้อยู่ดีเข้ามาเพื่อเพิ่มหนี้นะคะเพราะคุณมีปัญญาที่สร้างรายได้ประมาณสมดุลได้ไม่มีรายได้ใช้เงินเก่งใช้เงินเก่งหาได้ไม่เก่งแต่สร้างประสิทธิภาพให้ประเทศชาติไม่ค่อยได้นะแล้วก็มีการทุจริตอย่างเบ่งบานแล้วคุณเข้ามาพวกก็จะประกาศคอร์รัปชันอีกแล้วเออนะ2ปีประกาศครั้งนึงใช่นะแสดงว่าอยู่มา8ปีประกาศ3ครั้งไม่ค่อยได้ทำไงแสดงว่าเน้นประกาศมันประกาศแค่ประกาศเฉยๆเออไม่ได้ลงคอร์รัปชันมัน
อย่างว่านะต้องดูตัวเองก่อนนะทีนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องคอร์รัปชันแล้วเดี๋ยวพาไปดูเงินสดๆถูกเก็บเอาไว้ในลิ้นชักของข้าราชการระดับ4เท่าไหร่40ได้ไหมข้าราชการระดับสูงของกรมเลยนะจับได้คาหนังคาเขามีการล่อซื้อด้วยเคสนี้เดี๋ยวพาไปดูเป็นตัวอย่างหนึ่งที่วันนี้ก็มีการแถลงข่าวจับอธิบดีกรมอุทยานนะคะเรื่องของการรับสินบนรายเดือนนะพี่โสนะรายเดือนนะต้องจ่ายทุกเดือนตอนแรกผมก็เลยว่าเอ้ยเขาอุทยานมันจะเอาไงมันจะเก็บเงินจากค่าที่ชาร์จฝรั่งบางค่าหัวละร้อยเขาต้องมีมากกว่านั้นสิเขามีมากกว่านั้นอ๋อปรากฏว่านั่นมาจากการโยกย้ายมาจากการโยกย้ายแล้วก็เรียรายจากงบต่างๆจากหน่วยงานต่างๆใช่ไหมใช่ตัดมา 18% 20% 30% บ้างนะคนก็บวยสิแล้วอุทยานพูดไปมันก็เกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่มันมีค่าแล้วมันสัตว์ป่ามันประเภทกินไม่แบ่งหรือเปล่าป่าไม้เราก็ไม่รู้ไงส่วนกันไหนข้างในเปิดป่าให้คนล่าเสือดำเนี่ยไม่พยุงเสือดำไม่มีแล้วไม่มีแล้วโดนกินหมดแล้วตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าค่ะแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ